สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกับของเล่นจากญี่ปุ่นกันนะครับวันนี้เป็นรถจิ๋วนะครับจากญี่ปุ่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่นกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคยูนิเซฟนะครับ UNICEF for Every Child นะครับยูนิเซฟองค์กรที่ช่วยเด็กๆที่ขาดอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่อยู่อาศัยแล้วก็ปัจจัยทางการศึกษาทั้งหลายด้วยนะครับรวมถึงที่อยู่ชั่วคราวด้วยนะครับและน้ำดื่มด้วยนะครับยูนิเซฟจะส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยนะครับท่านใดที่ต้องการจะช่วยสามารถร่วมสนับสนุนกิจการยูนิเซฟได้นะครับอย่าลืมขอใบอนุโมทนาด้วยนะครับอย่าลืมขอใบอนุโมทนาของยูนิเซฟด้วยนะครับท่านใดที่บริจาคแล้วนะครับเมื่อกี้คือถ้าเราขอเป็นเปเปอร์นะครับก็จะได้เป็นเอกสารนะครับเป็นจดหมายนะครับก็ยูนิเซฟจะมีไปกับ UN นะครับมีพี่ๆทหารใจดีพี่ๆในทหารนะครับแล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลคุณครูและพี่อาสาสมัครใจดีทั้งหลายทุกท่านไปช่วยเด็กๆนะครับรวมถึงน้ำดื่มด้วยนะครับทุกคนสามารถร่วมบริจาคให้ยูนิเซฟได้โดยผ่านบัญชีชื่อบัญชีองค์กรยูนิเซฟนะครับชื่อองค์การบัญชีองค์การยูนิเซฟนะครับธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีองค์การยูนิเซฟเท่านั้นนะครับบัญชีอื่นไม่เอานะโอเคนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เซฟหน้าจอแคปเจอร์ไว้ท่านใดมีข้อมูลสอบถามที่ตรงนี้นะครับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยทานได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะถามเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคโดยตรงแอด QR code ด้านนี้ไปไลน์ Official UNICEF Donation นะครับส่วนการบริจาค UNICEF ก่อนที่เราจะถามนั้นเราอย่าลืมแคปเจอร์หน้าจอไปด้วยนะครับเมื่อกี้เราบริจาคแล้วครับแคปเจอร์หน้าจอไปบอกว่าขอใบอนุโมทนาบัตรขอใบขอบคุณนะฮะแล้วหรือใบขอบคุณนะครับแล้วก็ขอใบเสร็จรับเงินการรับบริจาค UNICEF ด้วยนะครับแล้วก็เขาจะถามพี่เจ้าหน้าที่ใจดีถามว่าเอ๊ะแล้วตกลงจะบริจาคนี่คือต้องไปลดหย่อนภาษีมั้ยคะบอกถ้าเราหย่อนภาษีก็แจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ของเรานะครับไปพี่เจ้าหน้าที่ก็จะส่งเอกสารไปให้เรานะครับสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นะครับบริจาคช่วยยูนิเซฟเพื่อช่วยประเทศทุกประเทศทั่วโลกครับยูนิเซฟ for every child ช่วยกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีของชาวโลกทุกคนนะครับรีวิวนี้โฆษณาฟรีนมผงดอยคำจ้านมผงอัดเม็ดดอยคำอร่อยตั้งคำแรกยันคำสุดท้ายอร่อยจริงๆเป็นนมโคนะครับแล้วก็มีกูโคสด้วยอร่อยดีนะครับเหมาะกับเด็กๆมากเลยผู้ใหญ่ก็เหมาะนะนะครับโอเคกับขอไว้สานะครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูของเล่นจากญี่ปุ่นกันนะครับของเล่นจากญี่ปุ่นวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มีรถวันดะครับเรียกไม่ถูกกันคือยี่ห้อวันดะด้วยจรรยาบรรณความใหม่นะไม่สามารถแกะทงได้อันนี้เป็นรีวิวยืมนะยืมเข้ามารีวิวอีกทีขอบคุณนะครับท่านเจ้าของรถเห็นเขายืมมาสวยดีเป็นโตโยต้านะฮะเราก็เลยโอเครีวิวด้วยโตโยต้าเลยละกันโตโยต้าเลยจ้าเห็นชัดเจนมากสัญลักษณ์โตโยต้าเลยนะครับรีวิวอื่นเขาอยากให้เห็นนิ้วผมว่าอยากให้เห็นนิ้วอยากให้เห็นรถมากกว่านะครับโตโยต้าสัญลักษณ์นี่ชัดเจนมากเลยนะโตโยต้าแน่นอนคันนี้นี่เป็นรถล้อกระดุมของวันดะนะครับเป็นรถสะสมในญี่ปุ่นนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าของวันดะนะครับล้อเป็นกระดุมนะครับพื้นเหล็กนะเป็นรถโตโยต้าของวันดะนะครับล้อกระดุมพื้นเหล็กก็เข้าใจอารมณ์นักสะสมนะฮะถ้ามาเป็นถุงก็อยากได้เป็นถุงโอเคเราเข้าใจกันก็จะเก็บไว้ไม่แกะถุงนะฮะใครอยากได้ก็ซื้อไปละกันนะครับโอเคหาซื้อให้ได้ก็แล้วกันเนาะ ขอบคุณทุกท่านที่มาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สักนิดจริงๆให้ด้วยที่สำคัญขออนุญาตครับดอยคำชื่อนี้คุณมั่นใจอร่อยทุกอย่างก็เกือบทุกอย่างนะมีอะไรบ้างอร่อยขออนุญาตใช้มือนะฮะโดยคำมีน้ำผึ้งโดยคำมีน้ำรสผลไม้อร่อยมากแล้วขอแนะนำคู่กันถ้าซื้อโดยคำรับประทานแล้วอย่าลืมนะอันนี้ขาดไม่ได้เลยเวลาเราทานน้ำโดยคำมาเราต้องผสมนะผสมโซดาจ้าต้องโซดาสิงห์นะโซดาสิงกับน้ำโดยคำอร่อยมากเชื่อผมดีมากเลยคืองี้ถ้าเราทานโซดาเดียวเนี่ยมันจะกัดใช่ไหมแล้วก็โซดาเนี่ยใส่กับน้ำผลไม้โดยคำผสมกันจะเติมหวานเติมเปรี้ยวก็แล้วแต่เราจะได้เครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มที่รสซ่าอร่อยนะฮะและได้ประโยชน์สุขภาพด้วยนะโดยคำเป็นหนึ่งในโครงการหลวงของพ่อหลวงนะเพราะฉะนั้นอยากเรียนเชิญช่วยกันอุดหนุนนะพี่น้องชาวภาคเหนือจะได้มีรายได้เพิ่มนะครับ
เราคนไทยด้วยกันช่วยๆกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ